ยำสลาม100กระปุกใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับนี่เห็นมือพี่เฟิร์นป้องรูปอะไรอ่ะพี่หญิงกระจับครับกระจับพี่ใส่นักมวยเหรอไม่ใช่กระจับที่ขายตามข้างทางผลโยธินเวลาขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันคือรูปหัวใจเห็นไหมทำไมถึงทำมือแบบนี้รู้ไหมทำไมเพราะว่านี่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เฟิร์นมันเป็นรูปหัวใจเฮ้ยทำไมดูในกล้องไม่เห็นเป็นรูปหัวใจเลยมาดูด้วยกันเอาเลยเป็นรูปหัวใจยังไงวะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยก็ต้องพยายามให้เป็นอ่ะเฮ้ยเทพนะร้อยกระปุกโอ้ร้อยจริงเหรอร้อยจริงเอ้านับนับมาแถวละกี่กระปุกครับแถวละ1 2 3 4 5กระปุกแถวละ5กระปุกเริ่มต้นที่ตรงนั้นเลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ได้5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 7 10 7 5ไป80 85แล้วก็80 95 100เกินครบครบสิครับผม100กระปุกเย้เป็นชลามที่พี่เฟิร์นทำไว้เองทั้งหมด100กระปุกตั้งใจจะเก็บไว้ตอนแรกนะแต่มันบูดไงมันไม่บูดมันยังไม่บูดแต่หมายถึงว่ามันสวยให้ดูแซมเปิล for example สีม่วงนี่ถึงทำได้ประมาณสัก2วันมันยังไม่ใสเสียดายความใสฟินไหมฟินนะฟินเรใส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 อ่ะอันนี้คือสีใสมีสีมุกด้วยในเนี้ยมันจะปะปนกันมีสีหมอกไหมสีหมอกเขาไปเอาที่สุสานนี่นี่สีมุกนี่อันนี้อะมุกนี่ชอบมุกเหลืองอันนี้คือสีมุกสีมุกต้องแคะให้ดูเลยต้องถามเด็กก่อนว่าสวยไหมสวยมากเยอะดูเหลวๆอย่างนี้นะแต่ไม่ติดมือเลยสียังสีทองดูเนี่ยสวยเนาะมันแบบเอาสีทองกี่ทีอ่ะก็สองทีเลยทำไมอ่ะเอาสีทองสองทีภาพใน Facebook Fanpage เนาะแฟนเพจ108 Live and 108 Live Spicy จ้ะไปกดติดตามกันหรือยังใครยังไม่ได้กดใครยังไม่กดให้ไปกดซะนะเดี๋ยวงงอย่างนึงน้องๆว่าหลายๆคนไม่เล่น Facebook เหรอนั่นแหละแล้วทำไมหลายๆคนที่เล่น Facebook แต่ว่าบอกว่าหาแฟนเพจพี่เฟิร์นไม่เจอเป็นไปได้ยังไงเอาล่ะ100กระปุกทั้งหมด100กระปุกวันนี้พี่เฟิร์นจะเอามายำมันเป็นยำซุปเปอร์ทรงเครื่องเลยงั้นเลยยำสลาม100กระปุกเรามาดูกันสิว่ามันจะเป็นสีอะไรปุ๊บไปดูเราเริ่มกันเลยดีกว่าเอาสีแดงก่อนละกันนะคิดไปคิดมาก็เสียดายสลามนะแต่เพื่อนน้องๆใช่แล้วเหมือนแยมสตรอเบอรี่เนาะเอาสีเขียวปนมันมีหลายเนื้อนะในเนี้ยมันมีทั้งเนื้อแบบแข็งๆแล้ววัวมีไหมไม่มีมันมีแบบว่าเนื้อเจลลี่เนื้อเจลลี่โป้เนื้อปีโป้เนื้อแบบว่าคล้ายๆคือมันจะมีทั้งนุ่มทั้งแข็งทั้งกระด้างนิดหน่อยใช่ๆมีหลายๆเนื้อรวมกันอย่างฟ้าเนี่ยจะเหลวๆหน่อยจะแบบนิ่มๆมันจะเป็นสีอะไรเอ้าทายกันมาเอ้าทายกันมาสีอะไรมันไม่ติดมือเลยอ่ะไม่ติดมือติดนิ้วเต็มเลยดูดิอ
ถ้าทายนะพี่เฟิร์มว่ามันออกมาต้องเป็นสีโคลาเช่นเดิมเหรอใช่พิงว่าไม่ใช่อ่ะพิงว่าสีนั้นอันไหนเยอะสุดมันจะเป็นสีนั้นน่ะไม่มันก็จะหมดเหรอเฮ้ยตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยแข็งเห็นไหมเนี่ยมันฟินดูดิตัวเนี้ยมันเหมือนแบบบุ้นหรืออะไรไม่รู้คลิปนี้คือชื่อว่าคลิปสโนว์ไวท์ทำไมฮะคนแคะทั้งเจ็ดสลามที่มันอยู่ภายในถังเขาเรียกอะไรกระแป๋งและนี่ก็คือกระปุกสุดท้ายแดงใสเขียวอันนี้เป็นเนื้อเยลลี่นิ่มๆดูซากใส่เลยโอ้ดูซากต้องหลีแสงลงมาร้อยกระปุกของแท้แบบนี้พอนั่งคือโง่นั่งเฟยขาววอกเลยตาเลนเพราะว่าแสงน้อยกลัวเลยนะได้เฮ้ยมันไม่ใช่นั้นไฟกันละพี่เผื่อว่าเป็นสีโคกเชื่อมันมันเหรอดูจากท่าโหกวนยากอันเนี้ยเฮ้ยสวยอ่ะนี่สีเหลืองยุ่งล่าไหวไหมครับไหวครับเดี๋ยวจะปวดกล้ามเนื้อนะให้พี่อิงกวนไหมเนี่ยมันออกเป็นสีแบบเมทัลลิกนะเพราะมันมีสีลงกลด้วยไงโอ้แม่เจ้าอันนี้สวยดีอ่ะดูสิเฮ้ยไม่อยากกวนให้เข้าเลยอ่ะเอาเป็นสีอย่างนี้ได้ไหมสีน่ากลัวสีเหมือนดับเอเลียนมนุษย์ต่างดาวสีมันพวกรถแดกแว้นเฮ้ยแต่เนื้อดีมากใช่ไหมมาเห็นไหมมันเป็นสีโคล่าหมกๆอ่ะเพราะมันมีสีหมกรวมด้วยมันเหลือบๆทองๆกันเรียกว่าสีน้ำตาลไม่น่าเชื่อเลยว่าสลามมุกนิดเดียวเองเนาะเออมุกนิดเดียวทำให้แบบไอ้ตรงนี้กลายเป็นสีทองแบบมันเหลือบๆอ่ะนี่มันเหมือนสีน้ำตาลสีนี้เหมือนสีอะไรวะสำลีสีสำลิดสำลิดผลใช่และแล้วภารกิจวันนี้ของพี่เฟิร์นก็คือการทำยำสลาม100กับปูนี่สำเร็จแล้วใครอยากให้พี่เฟิร์นทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะ
มันมากคลิปนี้ฟินสุดๆเลยเว้ยโอเคไปก่อนดีกว่ามันมากบ๊ายบายอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะ